งงหมดเลยอาจารย์คะหนูทำไม่ได้เลยอาจารย์จะบอกเอกคณิตศาสตร์ประจําที่อาจารย์ติวอะงงให้งงทีละส่วนให้รู้ว่าเรางงอะไรนะครับเราจะได้ไปหาได้นะฮะงงเปอร์เซ็นต์อ่างงคนวันงานอ่าเห็นไหมโจทย์คณิตศาสตร์มีงงอยู่ไม่กี่อันหรอกครับนะบมงคนบอกงงอาจารย์คะงงงงว่าคิดเลขยังไงวะ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์ครับเจอกับอาจารย์แก๊็เช่นเคยทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะครับไม่ลบกวนเวลาพวกเรามากนักนะครับอันนี้เป็นช่วงที่หนึ่งนะครับนะช่วงที่หนึ่งเดี๋ยวขออาจาเขียนก่อนช่วงที่หนึ่งเผื่อใครที่ดูอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน้องโหลดชีทที่เป็นช่วงที่หนึ่งมาได้นะครับนะใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับก็ไม่เป็นไรช่วงนี้อาจารย์แก๊็ถือว่า อยากให้ความรู้ต่อสาธารณชนและกันนะครับการติวในกลุ่มลับจะมีด้วยกันอยู่สองช่วงสําหรับอาจารย์แก๊ปนะจะมีด้วยกันอยู่2ช่วง,าานะวช,วงช่วงที่1ติวหน้าเพจหมดเลยช่วงที่2ติวในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอแบ่งเวลาให้สําหรับทุกคนแล้วกันนะครับนะอยากทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งอยากเห็นข้อสอบที่วิเคราะห์นะครับไม่ใช่ข้อสอบที่ความจําใครที่ติวแล้วน้องจําสูตรอย่างเดียวอาจารย์แก๊ปบอกเลยไม่ได้ผลแน่นอน ใครที่เคยสอบน้องคอมเมนต์มาได้เลยครับความจําอย่างเดียวช่วยได้ไหมบางคนบอกมันคณิตศาสตร์นะมันวิชาคณิตศาสตร์นะมันต้องมันต้องวิเคราะห์ด้วยเหรอเดี๋ยวดูกันครับข้อสอบสมัยนี้น้องมานั่งจําสูตรแล้วแทนค่าแทนค่ามันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับนะแล้วหลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์ออกค่อนข้างเยอะคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ความสามารถน่าเหตุผลเนี่ยรวมกันหนึ่งร้อยคะแนนครับขออนุญาตพูดเฉพาะแค่ครูผู้ช่วยก่อนนะครับนะรวมกันหน,นึ่งร้อยคะแนน น้องถ้าน้องเทเทคะแนนจากตรงนี้ไปเนี่ยมันอาจจะทําให้น้องสอบบรรจุไม่ถึงขั้นไม่ถึงเกณฑ์ก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์แกรเอาใจช่วยพวกเรานะครับนะอะเอกการศึกษาพิเศษโอเคเอกอังกฤษอโอเคครับเอกวิทย์นะ,อะโอเคโอเคนะครับเอกคอมเอกคอมนี่ก็ขาดแคลนครับนะฮะขาดแคนลนโรงเรียนจะบรรจุนะอัะตราน้อยเหลือเกินนะครับเอาใจช่วยเนาะเอาใจช่วยทุกคนแล้วกันโคราชเอกสังคมอ่า เอกปฐมวัยตรังโอเคโอเคนะครับนะอ่ะโอเคครับก็ขอยญาตเริ่มเลยแล้วกันนะฮะต้องบอกงี้นะครับวันนี้ใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วน้องกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับการติวอาจจะสําหรับคนที่รู้อยู่แล้วอาจจะเบื่อนิดนึงอาจจะไม่ชอบนิดนึงนะครับนะเป็นเรื่องที่ซ้าๆเดิมๆนะครับแต่อาจารย์อยากมอบความรู้นี้ให้กับคนที่เอาว่าอาจจะเกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตนะครับเจอคณิตศาสตร์แล้วไม่ชอบเลยนะฮะ วันนี้น้องเปิดมาฟังไลฟ์สดนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับใครเคยดูใน YouTube อยู่แล้วน้องไปติดตามใน u t u b e ได้นะครับใน YouTube ก็ดูฟรีเหมือนกันนะครับไปดูได้นะฮะอ่ะขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้เป็น EP ีที่22น้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับโหลดชีตมานะครับ EP ีที่22นะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ข้อ1เลยแล้วกันเริ่มเลยนะครับข้อที่1นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้อที่1ครับข้อ1 3 3 0สาสิบ สี่ห้ายี่สิบเอ็ดสามหกสิบเก้าสองสิบอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะครับนะฮะตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามสามสิบสองสามสิบห้าใครที่ติดตามอาจารย์แก๊็ทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยคือช่วงที่หนึ่งเนี่ยนะครับตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยอาจารย์แก๊็จะเอาข้อสอบที่เป็นอนุกรมเนี่ยที่เป็นข้อสอบจริงเนี่ยมาให้พวกเราลองฝึกทํานะครับทําไมถามถามว่าทําไมต้องฝึกอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยนะะเพราะมันออกข้อสอบไงครับ มันออกข้อสอบไงบางสนามออกสามข้อบางสนามออกห้าข้อกพอพอย่างเงี้ยห้าข้อนะครับมันเป็นคะแนนที่เห็นๆครับแต่บางทีเนี่ยน้องมองไม่ออกครับเอาล่ะส่วนส่วนใหญ่มองไม่ออกเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์อาจาร,รย์แกก็พยายามหยิบมาให้พวกเรานะครับนะใครทําโจทย์ได้แล้วนะครับพิมพ์คะแนนเข้ามานะครับไม่ใช่พิมพ์คะแนนโทษพิมพ์คําตอบเข้ามานะครับแล้วติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงนะครับเราจะมาดูกันว่า น้องเก็บคะแนนได้กี่คะแนนแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพิมพ์คําตอบได้เลยครับไม่ต้องกลัวถูกผิดครับนะไม่ต้องกลัวถูกผิดเอาละมีคนเริ่มตอบแล้วนะครับอขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะฮะโอ้น้องน้องพนุพงศ์เอกสังคมเหรอ,อยอดนะอาจารย์อาจารย์ติดข้อสอบเราไว้ข้อหนึ่งไหมน้องอนุพงศ์นะอาจารย์น่าจะมีในช่องแชทเหมือนทีมงานส่งมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะ แต่เท่าที่น้องส่งข้อสอบมาเหมือนข้อสอบมันไม่ค่อยครบอ่ะเนาะนะคนออกข้อสอบเขาก็จะแบบมโนโนิดนึงนะหรือไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่แน่ใจนะครับนะน้องผานุพงศ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อสอบที่น้องส่งมาว่าต้องดูยังไงนะอะทุกคนพิมพ์คาตอบเข้ามาได้นะครับนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะอตัวเล็กนะครับคุณนุ่มบอกนะนี่คุณนุ่มนะน้องนะน้องม่ติดตามได้นะครับสุพพจนะเนี่ยนะครับคุณนุ่มนะครับไครเกียรติอังกฤษ ใครเกลียดกฎหมายนะครับน้องถ้าเข้าไปได้นะครับนะเอคุณนุ่มบอกตัวเล็กนะครับนะเดี๋ยวให้ตัวใหญ่ๆเลยไหมครับนะเราจะนั่งติวกันแบบนี้เลยนะครับนะใหญ่ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวย่อเดี๋ยวจันย่อก่อนนะครับเอใหญ่เกินแเกลกาตาครับนะครับทุกคนอย่างแรกที่เราเห็นโจทย์เนี่ยอ่ะสามเดี๋ยวเขาจะเขียนขึ้นมาที่หนึ่งสิบสี่ห้ายี่สิบเอ็ดสามหกสิบเก้าสองสิบ ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ทุกคนอย่างแรกที่เราเห็นโจทย์อันนี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยฝึกเลยเอาละน้องน้องก็น่าจะต้องเห็นเลขแล้วน้องก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับ3มไป3มเพิ่มขึ้น0ูนสมไปสิบเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบไปสิบห้าเออสิบไปสี 4, 4่สี่สี่ไปห้าหลายคนก็จะทําแบบนี้ก่อนนะครับซึ่ง ไม่ผิดนะครับน้องคือข้อสอบนี้ไม่มีสูตรตายตัวอจารย์แก๊บบอกน้องทุกอาทิตย์เลยเผื่อบางคนเป็นเอฟซีเด็กใหม่นะครับบางคนเพิ่งเป็นเด็กใหม่นะครับโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดไม่มีสูตรตายตัวนะครับใครจะทํายังไงก็ได้ไม่ผิดครับมันอยู่ที่ว่าน้องมองตัวเลขเนี่ยขาดหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะครับข้อนี้ขออนุญาตเฉลยเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรายังมีอีกหลายข้อครับวันนี้นะฮะ อาจารย์แก๊ปไม่พาน้องมาเสียเวลาแน่นอนนะครับไม่มัวมานั่งขายของครับใครอยากซื้อของมองด้านบนครับแล้วพิมพ์เข้าไปวันนี้ไม่มานั่งขายของครับน้องไม่ต้องมาทักนะครับทักได้ทักได้แต่ไม่ต้องมาทักตอนนี้นะครับนะไม่มานั่งขายของนะครับอน้องดูครับสามสามสิบสี่ห้ายี่สิบเอ็ดสามหกสิบเก้าสองสิบน้องเห็นเลขอะไรไหมครับว่าเลขเนี่ยมันมันเดี๋ยวมันก็เพิ่มเดี๋ยวมันก็ลดครับน้องพอมันสามสามแล้วมันสิบ พอสิบแล้วเหลือสี่เหลือห้ายี่บเอ็ดแล้วก็มาสามแล้วมาหกแล้วก็ไปสิบเก้าน้องเห็นเลขไหมครับว่ามันมันเหมือนจะมีอะไรอยู่ในน้องดูตรงนี้ซึ่งบางคนเห็นแล้วแหละนะครับน้องเห็นเลขตรงนี้ไหมครับสิบยี่สิบเอ็ดสิบเก้าหลายคนก็นั่งกําลังถามตัวเองว่าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะจันแก๊บหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเลขมันเป็นแบบนี้แล้วมันต้องดูแบบนี้ก็ต้องบอกแล้วะครสูตรไม่มีตายตัว ใครเคยสอบคงรู้ดีนะครับแต่ขอญาตพูดนิดนึงเผื่อน้องเพิ่งจบหลายคนเพิ่งจบปีห้านะครับหลายคนเพิ่งจบครูมานะครับแล้วไม่รู้ว่าข้อสอบแบบนี้เนี่ยมีสูตรลัดไหมก็ทั้งชีวิตไปนั่งหาสูตรนัน่นแหละนะครับสูตรไม่มีนะครับสูตรตายตัวไม่มีนะฮะสูตรมันต้องหัดมองด้วยเซนมองด้วยตัวเลขครับพอน้องเห็นเลขสิบเห็นเลขยี่สิบเอ็ดเห็นเลขสิบเก้ารู้สึกอะไรไหมครับทุกคนดูสามคูณสาม ได้เก้าบวกหนึ่งได้สิบสามคูณสามบวกหนึ่งได้สิบเห็นไหมครับบางคนไม่เชื่อเอาใหม่เอาสองตัวหน้าของมันสี่กับห้าคูณกันแล้วบวกหนึ่งสี่กับห้าคูณกันแล้วบวกหนึ่งได้ยี่อ็ดเห็นไหมครับสี่ห้ายี่สบวกหนึ่งได้ยี่เอ็เนี่ยเขาเรียกคือการสังเกตครับนะคบใครฟังตรงนี้ฟังไว้เลยนะครับโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดฟังปากอาจารย์แก้ให้ดีนะครับไม่มีสูตรลัด น้องเจอในข้อสอบน้องต้องหัดสังเกตตัวเลขเองว่าเลขพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับต่อมาครับ19ตรงนี้เกิดจาก3คูณ6แล้วบวก1ก็จะได้19นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามตัวนี้เราก็ต้องเอา2ตัวหน้าของมันคืออะไรครับคือ2กับ10เห็นไหมสกับ10คูณกันแล้วก็บวก1เห็นไหมครับ2กับ10คูณกันแล้วก็บวก1 2คูณ10ได้20สบบวก1ได้เป็น 21ครับคำตอบข้อนี้คือ21นะ่สิบฮะฝนช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยข้อ1ตอบ1นะครับข้อ1ตอบหนึ่งได้ไหมครับข้อ1ตอบหนึ่งนะโอเคไหมครับโอเคหลายคนน่าจะตอบได้นะข้อนี้ไม่น่ามีปัญหานะโอเคนะครับสวัสดีน้อง darling สวัสดีนะครับนะ อาจารย์ไม่เรียกว่าดาลิงนะเขาชื่อว่าดาลิงนะครับนะฮะอ่าโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีน้องพลอยด้วยนะครับที่ตอบเข้ามายี่สิบเอดยี่เอ็ดโอเคนะคข้อนี้ถือว่าไม่น่าเป็นประเด็นนะครับนะมันน่าจะมองกันออกนะครับถือว่าไม่ยากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอยัดญาตข้ามแล้วไปต่อเลยนะครับขอยัดาย้าอีกครั้งหนึ่งโจทย์นี้ไม่มีสูตรลัดนะครับน้องสูตรที่แท้จริงไม่มีน้องต้องหัดสังเกตตัวเลขว่าเลขพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับ เอาเป็นว่าใครยังไม่รู้น้องกลับไปดูใน YouTube นะครับเปิด YouTube แล้วพิมพ์คําว่าแก๊ปติวเตอร์น้องจะเห็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนเยอะแยะมากมายนะครับก่อนจะมาลงคอร์สก่อนที่จะไปซื้อคอร์สคนอื่นก่อนที่จะมาซื้อคอร์สอาจารย์แก๊ปน้องไปดูของฟรีก่อนให้เข้าใจฝึกให้ตัวเองมีอาวุธก่อนนะครับนะก่อนที่จะไปเสียตังอะไรต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับนะจะใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องคิดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดูได้นะครับไปดูใน YouTube นะครับ YouTube นะ YouTube นะครับน้องไปดูในนั้นนะครับเปิด YouTube แล้วพิมพ์คำว่าแ a p Filter เข้าไปน้องจะเห็นคณิตศาสตร์แล้วน้องจะเปลี่ยนโลกคณิตศาสตร์ของน้องไปตลอดชีวิตจำคำนี้ไว้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนโลกคณิตศาสตร์ลองไปฝึกดูนะครับนะ,ะต่อไปต่อไปข้อที่2ไวไปไหมครับน้องพิมพ์เข้ามาได้นะครับนะอาจารย์แก๊ปจะสโลว์ให้นะครับใครคิดว่าไวไปพิมพ์เข้ามาได้นะครับนะอ่า บุษยาพรน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อชื่อเหมือนทีมงานพี่เลยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพวกเราด้วยนะครับออสวัสดีทุกคนเลยนะครับอมาทุกคนข้อนี้ข้อสองหกสิบสี่สี่ยี่สิบเจ็ดสามแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ช้อยมีสองมีสี่มีหกมีแปดได้แล้วพิมพ์คำตอบเข้ามาครับพิมพ์เข้ามาฮะ อ่าได้ไหมได้ไหมมีคนตอบนะมีคนตอบอยู่นะอ่าเดี๋ยวอาจารย์เขียนเลขก่อนหกสิบสี่สี่ยี่สิบเจ็ดสามแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับน้องใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับโหลดอีพีที่ยี่สิบสองนะครับนะอีพีที่ยี่สิบสองนะครับ เราติวกันมา22คลิปแล้วนะครับนะหลายชั่วโมงแล้วนะครับนะน้องต้องเก่งก็ต้องฝึกแล้วนะครับอาจารย์เห็นอยู่หลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มลับนะครับอาจารย์ก็ถือว่าน้องเป็นลูกศิษย์เหมือนกันอาจารย์ยินดีที่จะมอบความรู้ให้นะครับนะถึงบอกไงอาจารย์จะติวในกลุ่มลับก็ติวได้นะครับแต่ทําไมทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยอาจารย์ต้องมาไลฟ์สดให้พวกเราได้เห็นความรู้คณิตศาสตร์แบบนี้ เพื่อพวกเราได้เห็นภาพคณิตศาสตร์นะครับเราจะได้กลับไปฝึกได้นะครับบางคนขอแค่แนทาได้แล้วนะครับอ่ะทุกคนดูโจทย์อันนี้เลขอันนี้นะฮะเราจะดูแบบนี้ก็ได้นะครับหกสิบสี่ไปเหลือสี่ลดลงหกสิบสี่ไปเป็นยี่สิบเจ็ดบวกเพิ่มขึ้นยี่สามอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับยี่บเจ็ดไปเหลือสามลดลงยี่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ย นะสามไปแปดบวกเพิ่มขึ้นห้านะครับใครจะดูแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่พอทําไปทํามาเนี่ยน้องจะเห็นเลยว่าตัวเลขนะครับแนวโน้มตัวเลขเนี่ยมันมองไม่ออกนะครับหลายคนถามว่าทาไมวิธีนี้ไม่ได้ละ่ะทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะทาไมไม่ทาทาทาไมไม่ทดแบบนี้ละ่ะนะครับอาจารย์ตอบให้ตรงนี้เลยนะครับน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้ฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้น้องจะใช้วิธีไหนก็ได้ นะจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ตัวเลขมันต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมายความว่าอะไรเราอาจจะไปเห็นโจทย์ที่ง่ายที่เป็นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะตัวต่อไปต้องบวกห้าตัวต่อไปต้องบวกหกนะครับแบบนี้แหละเขาเรียกว่าแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับแต่ทอนที่น้องทําปากกาแดงอยู่ตอนเนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ที่อาจาร,รย์วงอยู่เนี่ยมันเห็นแพทเทิร์นไหมครับมันเห็นแพทเทิร์นไหมครับ มันไม่เห็นแพทเทิร์นของตัวเลขมันไม่เห็นเลข accepted, ว่าเลขมันเพิ่มขึ้นยังไงเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวมันก็นเพิ่มเดี๋ยวมันก็นลดนะนี่แหละเขาเรียกว่าวิธีการแบบนี้ใช้ไม่ได้เห็นไหมครับใช้ไม่ได้น้องก็ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนที่ฝึกมาดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะยิ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับใครตอบไม่ได้อาจารย์ตีตายเลยนะครับนะตีกันอยู่ทุกอาทิตย์นะครับนะตีกันอยู่ทุกอาทิตย์นะครับน้องเออนี่น้องวุฒิชัยตอบมาแล้วนะครับนะน้องอ้อมนะตอบมาแล้ว ดูยังไงครับอันนี้ถ้าพวกเราสังเกตเลขดีๆนะครับเราเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอันนี้ใบสุดชีวิตแล้วนะครับน้องใบสุดแล้วหกสิบสี่ยี่เจ็ดแปดเลขพวกนี้เกิดจากการยกกำลังสามของตัวหลังของมันนะครับอย่างหกสิบสี่เนี่ยเกิดจากสี่ไปยกกำลังสามได้หกสิบสี่ สามตัวนี้ไปยกกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดยกกำลังสามคือคูณกันสามตัวครับน้องนะฮะคูนั้นสามตัวได้ยี่บเจ็ดคูน3นสามตัวได้หกสิบสี่นี่เขาเรียกว่าแพทเทิร์นครับเห็นยังแพทเทิร์นไม่จําเป็นจะต้องบวกเลขเท่าๆกันแต่แพทเทิร์นมันมาจากการสังเกตมาจากการดูตัวอย่างของตัวข้างหน้านะครับพอน้องรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ทําเช่นเดียวกัน นะครับทำเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูแค่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนั้นนั้นั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยยกกาลังอะไรแล้วได้แปดยกกําลังสามแล้วได้แปดอะไรอะอะไรยกกําลังสามได้แปดครับเขียนก่อนยกกําลังเผื่อบางคนไม่ทันยกกําลังสามใครไม่ทันพิมพ์เข้ามานะครับน้องใครไม่ทันพิมพ์มานะบางทีเผื่ออาจารย์อาจจะพูดไวไปนิดนึงเพราะเห็นบางคนตอบแล้วอะ นะครับนะอาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับใครไม่ทันพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับนะทุกช่องทางนะครับใครไม่ทันพิมพ์มาบอกได้เลยนะยกกําลังสามนะครับแล้วเขเออถ่ยกกําลังสามได้แปดมีอยู่ตัวเดียวครับก็คืออะไรฮะสองครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องการคือสองครับคตอบข้อนนี้ได้ตอบสองครับตอบสองมีช้อยอยู่ข้อเดียวครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับฝนฟับเลยฟึบเลยเพราะฉะนั้นข้อสองตอบหนึ่งนะครับ สองข้อแล้วนะค,คุณครูได้กี่คะแนนกันครับนะสองข้อแล้วนะได้กี่คะแนนครับติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนติวเสร็จเราจะมาสรุปคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งนะครับนะตอบช้อยข้อที่หนึ่งนะครับนะโอเคเรื่องเข้าใจนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับนะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้าใจนะครับอาจารย์แก๊บแ,แนะนําน้องต้องไปซ้ําอีกนะครับเปิด youtube นะแล้วเปิดไปดูนะครับ คือถ้าไปดูในในเพจบางทีมัน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 เยอะน้องไปเปิดดูไม่เจอแต่ youtube อ่ะอาจารย์จัดวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูเพิ่มเติมถ้าน้องมาอยู่ในกลุ่มลับนะไปดูเพิ่มเติมนะครับนะโอเคนะครับอ่ะทุกคนไปต่อครับสองข้อผ่านไปนะเรื่องอนุกรมนะครับขอบายแล้วนะครับอนุกรมจะไว้เพียงเท่านี้ต่อไปครับตีอะไรต่อครับตีอะไรต่อทุกคนคณิตศาสตร์แหละครับนะเราเริ่มคณิตศาสตร์กันนะครับ น้องต,ต้องรู้อะไรบ้างในการสอบครูผู้ช่วยนะครับคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้างที่น si อ้องต้องทําให้เป็นนะครับอาจารย์บอกเลยว่าคณิตศาสตร์เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องเปอร์เซ็นต์ร้อยละยังไงน้องก็หนีไม่พ้นนะครับเราก็ต้องฝึกทําข้อสอบกันนะครับนะอ่าโอเคบางคนบอกเพิ่งเริ่มเข้าใจบ้างแล้วค่ะโอเคนะโอเคนะครับเออแล้วอาจารย์บอกน้องนิดนึงนะครับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยนะยกเว้นน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนี่เป็นไฟบังคับต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับ แต่น้องที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับอาจารย์แก๊บบอกนิดหนึ่งเนาะถ้าน้องอาจจะยังไม่เคยฟังอาจารย์แก๊บติวเนี่ยบางเรื่องน้องอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจเลยเพราะบางเรื่องเป็นความรู้เก่าที่อาจารย์สอนในคลิปนู้นคลิปนี้แล้วนะครับน้องอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่อาจารย์ขออย่างหนึ่งน้องอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะอยากรู้นะครับน้องจงฝึกฝนคณิตศาสตร์มันต้องฝึกครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาไม่ใช่วิชาท่องจํา ต้องฝึกฝนต้องหัดดูนะครับหัดดูใช่ไอาจารย์แก๊พูดตรงนี้มันว่ายังไงนะไปไปดูเพิ่มเติมนะครับเอ๊ะตรงนี้ไม่แกพูดไวจังแกบอกว่ามันมีสูตรลัดอยู่แล้วมันดูตรงไหนวะไปดูเพิ่มเติมนะครับนะนะขอแนะนําน้องตรงนี้นะครับสําหรับคนที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่กําลังเตรียมตัวในการสอบนะครับนะอ่ะทุกคนขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอ่าน้องซองสวัสดีสมาชิกใหม่อ๋อสำหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับสมาชิกใหมย่ยาวๆครับ ดูคลิปที่หนึ่งก่อนนะครับไล่มานะครับอยากกระโดดมาดูคลิปนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวงงนะครับนะมาดูคลิปนี้เลยอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับนะอะทุกคนข้อที่สามครับไปต่อครับทุกคนบริษัทรับเหมาก่อสร้างใช้คนงานสิบห้าคนสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จภายในยี่สิบวันถ้าบริษัทต้องการลดคนงานเหลือสิบคนต้องใช้เวลาในการสร้างบ้านให้เสร็จเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ช้อยมียี่สิบสามสิบห้าสิบหนึ่งร้อย ทุกคนครับขีดค่าตรงนี้ออกก่อนเลยครับเอาแค่นี้พอขีดค่าตรงนี้ออกก่อนเลยเปอร์เซ็นต์ขีดออกก่อนเลยครับทุกคนครับขีดออกก่อนเลยถามน้องคําเดียวครับเรื่องอะไรครับอย่าตอบว่าเรื่องของกูไม่เอานะครับบางคนบอกเรื่องของกูไม่ได้นะครับน้องนะอย่าขนาดนั้นนะครับนะบางคนบอกเรื่องอะไรเรื่องของกูไม่เอานะน้องนะเรื่องนี้เรื่องอะไรครับน้อง เห็นป um, e ุ cuanto, ๊บเอาตัดเปอร์เซ็นต์ทิ้งไปก่อนเอาตัดเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดเปอร์เซ็นต์ทิ้งก่อนเห็นเปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์ทิ้งก่อนเดี๋ยวตกใจบางคนเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วขนลุกเลยนะครับขนลุกถึงหัวเลยนะบางคนกลัวมากเอาตัดทิ้งก่อนตัดเรื่องเปอร์เซ็นต์ทิ้งก่อนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับอูออกสอบครูผู้ช่วยทุกรอบครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับคนวันงานเรื่องนี้คือเรื่องคนวันงานคนวันงาน ขออนุญาตทวนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทวนนิดเดียวนะเผื่อบางคนลืมนะครับคนวันงานจะมีโจทย์ด้วยกันอยู่สองประเภทนะครับคนวันงานแบบธรรมดากับคนวันงานแบบช่วยกันทํางานนะครับสองประเภทนี้แยกออกจากกันสิ้นเชิงนะครับแล้วคนวันงานเรื่องนี้เป็นคนวันงานประเภทไหนครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีคนงานสิบห้าคนสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จภายในยี่สิบวันถ้ามีคนเพียงเท่านี้บ้านจะเสร็จภายในกี่วันนี่คือเรื่องคนวันงานแบบปกตินะครับแบบปกติ เนาะแบบปกติสูตรว่างไงนะเดีย๋ยวเขียนให้หน่อยคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารด้วยงานนะหารด้วยงานเท่ากับคน2คูณวันสองหารด้วยงานนะนี่หลายมือนะครับนะนี่คือสูตรคนวันงานแบบเบสิกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปกำลังจะบอกน้องว่าถ้าใครยังไม่รู้สูตรตรงนี้นะครับ น้องคนเดียวต้องจดสูตรนี้ไว้เลยนะครับเรื่องคนวันงานเดี๋ยวจันแก๊บขอยัดย่อก่อนพื้นที่ไม่พอนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องคนวันงานครับน้องสามารถเอาสูตรนี้ไปแทนได้เลยนะครับคำถามคือโจทย์ถามอะไรครับคำถามนะครับอันนี้คำถามนะโจทย์ถามอะไรครับขีดเส้นใต้ครับทุกคนครับใครมีชีตขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับจะต้องใช้เวลาในการสร้างบ้านเวลาครับน้อง จะต้องใช้เวลาแสดงว่าโจทย์ถามว่าวันที่คุณจะทำงานเสร็จกี่วันนะครับถ้ามีคนเพียงสิบคนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในโจทย์น้องรู้อะไรบ้างแล้วน้องรู้คนนะครับรู้คนรู้คนอยู่สองชุดรู้วันถ้าคนงานสิบห้าคนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จภายในเวลายี่สิบวันอันนี้เป็นคนวันชุดที่หนึ่งนะครับถ้าคนงานเหลือสิบคนนั้นคือคนชุดที่สองนะครับ ใครทําโจทย์แบบนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนะขอยนดไม่ทวนนะเพราะเพราะว่าอันนี้มันมีโจทย์อีกหลายข้อที่น้องจะต้องรู้นะครับนะแล้วโจทย์ถามว่าจะต้องใช้เวลาสร้างบ้านกี่วันนี่ครับโจทย์ถามวันตรงนี้นะรเริ่มบางคนบอกแล้วแทนค่ายังไงแทนตรงๆเลยครับน้องไม่ต้องทําอะไรแทนตรงๆเลยนะคนสิบห้าคน,ค,นคูณกับวันยี่สิบวันหารด้วยงาน งานตัวนี้คืองานเดียวกันแหละครับน้องสร้างบ้านก็คือสร้างบ้านเขียนงองงูไว้งานเดียวกันนะครับนะหรือบางคนจะไม่เขียนก็ได้ก็ไม่ผิดครับนะอาจารย์ใส่ไว้เพื่อเดี๋ยวพอไปเจอโจทย์ที่ยากกว่าเนี้ยตรงนี้ต้องใช้นะครับตรงนี้ต้องใช้แต่วันนี้เขียนไว้ได้นะครับนะต่อไปถ้าลดคนงานเหลือสิบคนเพราะฉะนั้นคนตรงนี้นะครับคนตรงนี้ต้องเหลือสิบคนจะทํางานชิ้นนั้นเสร็จภายในกี่วัน แล้วก็หารด้วยงองงูเพราะงานเป็นงานเดียวกันนะครับอ่ะเผื่อเผื่อเผื่อบางคนสงสัยงองงูมาจากไหนคะงองงูมันมายังไงสมมุติว่าโจทย์มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาบอกคนชุดเนี้สร้างบ้านสองหลังตรงนี้ก็ต้องเป็นสองงองงูนะครับแต่ถ้าเขากาหนดต่อว่าถ้าสร้างบ้านสามหลังเราก็ต้องใส่ตรงนี้เป็นสามหลังนะฮะ แต่ข้อนี้ใส่เป็นเลขหนึ่งไว้ก็คือไม่ต้องเขียนนะครับเพราะอะไรครับมันคือบ้านหลังเดียวบ้านหลังหนึ่งนะครับคือบ้านหลังเดียวมันเลยงองงูเหมือนกันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงงองงูตรงเนี้ยเผื่อได้ใช้นะครับนะอ่ะต่อมาครับต่อมาต่อมาเอออจะลืมบอกนะครับมีน้องทักเข้ามาไลฟ์สดนี้ไม่ลบนะครับไม่ลบนะน้องทุกอาทิตย์อาจารย์ไม่เคยลบเลยนะฮะมีลบอยู่อาทิตย์เดียวมั้งนะที่เน็ตมันเน็ตมันตัดอะนะครับ อาจารย์ไม่ลบนะครับน้องกดแชร์าากเก็บไว้ได้นะครับกดแท็กเพื่อนมาดูได้นะครับอาจารย์แบ่งให้น้องแล้วน้องควรจะแบ่งให้เพื่อนบ้างน,นะครับแบ่งความรู้ไว้ไม่มีสิ้นสุดหรอกครับนะให้ให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้ไปเถอะนะครับอ่ะต่อไปครับน้องต่อนะต่อมาถ้าใครคํานวณดีๆงองงู aggregate. จะตัดกันเสมอน้องคูณควายไปฟุบงองงูจะตัดกันเสมออันนี้ปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องหาครับหลายคนบอกเอ๊ะหนูต้องหาอะไรครับอาจารย์คะเราต้องหาอะไรครับ นี่กี่วันเราต้องหาตัวนี้กี่วันนะครับคํานวณพร้อมกันครับกี่วันละ่ะก็สิบจะคูณอยู่ย้ายลงไปหารด้านล่างนะครับถ้าเขียนช้าๆมันจะเป็นแบบนี้ครับเขียนช้าๆจะเป็นแบบนี้สิบห้าคูณกับยี่สิบแล้วหารด้วยสิบตัวนี้จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเปลี่ยนจากคูณเป็นหารเข้าไปซะนะฮะลงมาหารตรงนี้จะเท่ากับวันคํานวณน,นิดนึงเนาะจะได้คําตอบแล้วครับ ศูนต์ตัดศูนย์เห็นไหมศูนย์ตัดศูนย์สิบห้าคูณสได้เท่าไหร่ครับเหลือแค่สิบห้าคูณสองสิบห้าคูณสองได้สามสิบคำตอบข้อนี้ตอบสามสิบแต่เดี๋ยวก่อนบางคนว่าเอาจะฝนแล้วมันไม่มีช้อยอยู่แล้วช้อยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าโจทย์ถามว่ามีคนเพียงสิบคนจะใช้เวลาในการสร้างบ้านนี้เสร็จภายในกี่วันแล้วก็ตอบไปเลยว่าสามสิบวันนะครับตอบไปเลยนะ แต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยแล้วเป็นข้อสอบบ่อยมากนะครับที่โจทย์บันดันถามต่อว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่โจทย์ถามว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนขออนุญาตใช้ตัวไฮไลไท์สีฟ้าแล้วกันจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนครับน้องหลับตาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ โจทย์ถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น้องทำไงฮะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะครับฟังตรงนี้ก่อนถ้าน้องไปเจอคำว่าเพิ่มขึ้นแล้วตามด้วยเปอร์เซ็นต์น้องทำยังไงครับโจทย์ถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น้องต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนฉันเจอโจทย์เปอร์เซ็นต์ฉันทำยังไงตอนเจอโจทย์เปอร์เซ็นต์น้องทำไงครับหลักการง่ายๆโจทย์เปอร์เซ็นต์ทำไงคูณร้อยมองให้ง่าย เจอเปอร์เซ็นต์คูณร้อยเจอเปอร์เซ็นต์คูณร้อยโจทําเปอร์เซ็นต์คูณร10้อยทํ 100, 10าแค่นี้นะฮะแล้วเราก็ไปถามต่อไว้เอ๊แล้วโจทย์มันถามอะไรอ่ะโจทย์มันถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น้องําแบบนี้ครับถามตัวเองก่อนว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เทียบจากของเดิมเทียบจากของเดิมนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เห็นไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เทียบจากของเดิมเทียบคําว่าเทียบภาษาคณิตศาสตร์คือการหารนะครับนะเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใส่เข้าไปเทียบจากของเดิมก็เอาไปหารของเดิมเท่าไหร่แล้วก็คูณร้อยนะครับเพราะนั้นมัน mix เซนไหมครับคุณไปถามว่าเขามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ก็ต้องถามตัวเองว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากของเดิมเท่าไหร่อ่างเงี้ยเห็นไหมฮะเออนี่คือแนวคิดแนวคิดของการคิดเลขเป็นเปอร์เซนต์ นะครับนะเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องครับถ้าโจทย์ถามเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ลดลงเปอร์เซ็นต์นะครับอได้หมดฮะอานนิดนิดนึงเผื่อเผื่อข้อสอบจะออกถ้าโจทย์ถามลดลงอะเปอร์เซ็นตะ์อะทําไงมันออกเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เบื่อแล้วนะฮะเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วนะฮะเอาลดลงมั้งลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ทำไงฮะนอกาถามตัวเองก่อนว่าลดลงเท่าไหร่ ใช่ปะเทียบจากของเดิมใช่ไหมอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขจา,าดคูณเลยฮะคูณร้อยจบเห็นไหมครับอนี่คือแนวคิดง่ายๆครับในเรื่องคำว่าเพิ่มขึ้นลดลงกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมฮะเอาไหมน้องใครที่เข้าใจอยู่แล้วอาจจะอาจจะอา,อาจจะดู อาจจะดูน่าเบื่อนะครับใครที่เข้าใจอยู่แล้วนะนะอันนี้อาจารย์เป็นภาคกอนะครับนะภาคกอคณิตศาสตร์มันอาจจะชา้านิดนึงเพื่อให้น้องได้เข้าใจเพราะขาสอบไม่ออกหรอกครับไอ้ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยอ่าวบางคนบอกอ้าวแล้วกูติวอะไรไปวันนี้นะอาจารย์พูดแบบแมวแมวอย่างนี้ได้ไงฮะมันไม่ออกมันไม่ออกหรอกแต่มันจะไปออกที่มันเหมือนเหมือนกันเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนวิธีคิดนะครับน้องต้องเอาสิ่งที่เป็นวิธีคิดเนี่ยไปตอบนะครับน้อยมากครับน้องที่เขาจะลอกขสอบแล้วไปออกเลยนะครับอันนั้น อันนั้นก็เกินไปนะครับนะน้องต้องวิธีคิดน้องต้องได้นะสมมติสมสมติโจทย์เป็นปีหกสี่เทอมหนึ่งเทอมหนึ่งอันนี้เทอมสองนะปีหกสี่เทอมหนะึ่งเทอมสองชั่วโมงการสอนการสอนโจทย์เป็นนี้สมมตินะปีหกสี่เทอมหนึ่ง ปีหกสี่เทอมหนึ่งน้องสอนยี่สิบชั่วโมงปีหกสี่เทอมสองน้องสอนสี่ 40, ไไสิบชั่วโมงง่ายสี่สิบง่ายไปน้องสอนยี่สิบสองชั่วโมงโจทย์ถามว่าปีหกสี่น้องสอนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สมมติอันนี้โจทย์นะอาจารย์อาจาอาจะเมคโจทย์ขึ้นมานะครับนะเทอมหนึ่งสอนยี่สิบชั่วโมงเทอมสองถอนยี่สิบสองชั่วโมงพอเดินมาถามว่า สอนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ทำไงพออเดินมาถามสอนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ทำไงแล้วก็โชว์เลยเพิ่มขึ้นสองค่ะจย์คะเอ่อเพิ่มเพิ่มขึ้นสองค่ะพอ,อคะ <laughs> น้องมาลบกันเฉยๆได้ไหมครับไม่ได้โจถามว่าพออถามเราเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น้องทำไงครับถามตัวเองก่อนว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสองจากของเดิมเท่าไหร่จากของเดิมยี่สิบ ห็นไหมของเดิมเคยสอนอยู่เท่าไหร่อะเคยสอนอยู่ยี่สิบอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดทำไมครับคูณร้อยจบไหมจบไหมครับเนี่ยเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทำแค่นี้เองครับนะเราคำนวณได้ใช่ไหมครับที่เหลือเราแค่ตัดเลขสองหนึ่งสองตัดไปสิบสิบตัดไปก็ตอบสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นนี่คือโจทย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ นะครับไม่ต้องไปนั่งท่องสูตรเพิ่มขึ้นพัานเท่าไร่กูโอ้โหเสียเวลานะครับทําแค่นี้แหละนะครับนะโอเคไหมครับนะใครโอเคกดหัวใจมาหน่อยนะครับนะโอเคกดหัวใจให้หน่อยนะครับนะอ่ะเราก็มาถามข้อนี้กันนะครับอ่าอย่าเพิ่งกดหัวใจรัวมากนะครับเดี๋ยวติวแล้วไม่เข้าใจนะครับบางคนนั่งกดแต่หัวใจครับกดแต่หัวใจนะแต่ติวไม่รู้เรื่องเลยนะครับ ขอเถอนะครับติวให้รู้เรื่องหน่อยนะครับนะติวให้รู้เรื่องนะครับนะกดหัวใจมันคือสิ่งที่พลอยได้นะครับนะอ่ะทุกคนข้อนี้ตอบสามสิบแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อโจทย์ถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะขออนุญาตใช้ปากกาดำอเอาปากกาแดงดีกว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับทําเสร็จยี่สิบวันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ เพิ่มขึ้นมา10วันเห็นไหมครับเดิมเดิมทำงานเสร็จแพลยี่สิบวันนะครับแล้วตอนนี้ก็ทำงานเสร็จ30วันแสดงว่ามันเพิ่มขึ้น10วันจากกี่วันจากคือการหารจากคือการเทียบนะครับจาก20สิวันอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดคูณร้อยจบเห็นไหมแค่นี้ครับน้องเรื่องเปอร์เซ็นต์นะฮะ และเปอร์เซนต์แบบนี้นิยมออกข้อสอบด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมันจะต้องใช้ความรู้หลายเรื่องนะครับที่เหลือน้องคำนวณเลขครับจบแล้วศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมสองกระโดดตัดหนึ่งร้อยเห็นไหมครับเห็นไหมหม่อมแม่กระโดดตบญิงน้อยใช่ไหมสองกระโดดตัดหนึ่งร้อยชับเลยเหลือเท่าไหร่ครับห้าสิบคำตอบข้อนี้คือห้าสิบครับห้าสิบเปอร์เซนต์นั่นเองตอบช้อยข้อที่สามครับฝนฟับเลยข้อนี้ตอบข้อสามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น คนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์แก๊็บก็บอกบอกเสมอๆนะครับว่าถ้าน้องฟังแล้วงงฟังแล้วไม่เข้าใจน้องจะต้องไปแยกในโจทย์เนี่ยน้องอยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับไม่ใช่เจอโจทย์ปั๊บงงงงไปหมดเลยค่ะอาจารย์คะงงทุกอันเลยนะนะอันนั้นก็ไม่ได้นะครับคือน้องต้องงงหลายๆส่วนก่อนแล้วค่อยแกะทีละส่วนคิดเปอร์เซ็นต์เป็นหรือยังโอเคไหมคิดเปอร์เซ็นต์เป็นหรือยังต่อมารู้จักโจทย์คนวันงานไหม ถ้าไม่รู้จักโจทย์คนวันงานเอาตัดเปอร์เซ็นต์ทิ้งไปเลยไปหาก่อนว่าคนวันงานมันทํำยังไงนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ไม่ได้มาสอนนะอาจารย์แก๊ปมาตะลุยโจทย์ให้พวกเราดูนะครับนะโจทย์แบบนี้น้องจะต้องฝึกทําให้เป็นนะครับนะโอเคงงทุกอันทุกคนอะโลฮ่าน้องป๊อปใช่ไหมงงทุกอันเลยนะครับบางคนเจองงหมดเลย,งงเลยอาจารย์คะหนูทําไม่ได้เลยอาจารย์จะบอกเอกคณิตศาสตร์ประจําที่อาจารย์ติวอะงงให้งงทีละส่วน ให้รู้ว่าเรางงอะไรนะครับเราจะได้ไปหาได้นะฮะงงเปอร์เซ็นต์งงคนวันงานเอเห็นไหมโจทย์คณิตศาสตร์มีงง,งอยู่ไม่กี่อันหรอกครับนะบางคนบอกงงครับอาจารย์ครงงงงว่าคิดเลขยังไงวะ <c ười> คิดหวยจนลืมหมดแล้วนะครับนะคิดเลขอันนี้ก็ต้องไปฝึกเองนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนต,ต่อไปต่อไปสู้ๆนะทุกคนอาจารย์ให้กําลังใจนะครับนะอาจารย์เห็นคนมาเยอะครับอาจารย์บอกเลยว่า คนที่เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะสอบบรรจุได้นะครับแต่คนที่ทิ้งคณิตศาสตร์เลยไม่เอาคณิตศาสตร์เลยโอกาสสอบบรรจุได้น้อยมากนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสอบบรรจุได้ควรจะเก็บคะแนนคณิตคะแนนคณิตศาสตร์ไว้บ้างนะครับเก็บไว้สักส่วนหนึ่งอันไหนที่มันอาจจะยากไปสําหรับเราเช่นการแก้สมการการดูโจทย์แบบยากๆนะแก้สแควร r รูทอะไรเงี้ยนะครับเราไม่เอาก็ได้นะฮะ เราควรจะเก็บคะแนนที่เป็นเนื้อเนื้อเน็ตๆน็นะครับเปอร์เซ็นต์ร้อยละการซื้อของขายของอย่างเงี้ยข้อสี่ทุกคนดูข้อสี่นะครับการซื้อของขายของเนี้ยนะครับงงที่เธอไม่รักกันนะงงที่เธอไม่รักกันนะครับนะมาต่อนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวความรักทําให้อาจารย์ตาบอดหมดนะครับนะอ่ะต่อไปครับทุกคนครับข้อสี่นะฮะ เพจอื่นอาจจะงงนะครับว่ากําลังคุยอะไรกันอยู่นะครับนะตอนนี้ในในเพจแก๊ปติวเตอร์กำลังนะครับงงที่เธอไม่รักกันนะครับนะฮะโอเคโอเคเอา่าน้องบอกมองมองไม่เห็นค่ะนะอันไหนอะตูหนังสือมันตัวเล็กไปปะานอะหรือว่ามองมองไม่เห็นคืออะไรเนาะหรือ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 ,อ,อว่ากาลังเล่นมุกนะน้องบอกอาจารย์นหน่อยนะครับนะ พอดีอาจารย์ดูหลายเพจนะครับนะดูในกลุ่มลับด้วยตอนนี้นะครับนะดูในกลุ่มลับด้วยก็เลยอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับนะขออภัยนะครับนะอะทุกคนข้อที่สี่ครับมาลองฝึกกันดูนะครับข้อที่สี่ครับเขามีคนตอบแล้วเห็นไหมข้อสี่ครับแม่ค้าซื้อส้มเขียวหวานสามกิโลสองร้อยแปดสิบาทเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งพันห้อยแปดิบาทเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดสิบเก้าระบาด จึงขายส้มที่ซื้อมาในราคา6กิโลกร,รัม300บาทเมื่อแม่ค้าขายไปทั้งหมดแล้วจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทช้อยก้อกำไร20บาทช้ยอยก้อกำไร60บาทช้อยก้อขาดทุน260บาทข้อ4ขาดทุน780บาทอ่าอ่ามองไม่เห็นโจทย์ค่ะอ๋อตะแคงโจทย์นะครับน้องตะแคงโจทย์หน่อยนะครับคือถ้าอาจรรัน ใส่โจ์ที่มันเยอะกว่านี้นะครับนะเอ้ยไม่ใช่ใหญ่ใหญ่กว่านี้มันจะไม่พอแล้วนะครับนะเออมันที่อาจารย์จะไม่มีทศเลยนะครับนะอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเนี่ยนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนะน้องใครที่ตัวตัวมันเล็กเพราะน้องดูแนวตั้งไงนะครับดูแนวนอนครับตะแคงออกมาดูแนวนอนซะนะถ้าดูแนวนอนน้องจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับนะบางคนบอกขอดูแนวตั้งเลยค่ะอาจารย์ครัหนูดูซีรีส์ไปด้วยตีตายเลยนะครับนะตีตายแลวติวแล้วดูซีรีส์ไปด้วยนะครับ หนูอยาดูตัวเล็กค่ะจยนคะบางคนดูตัวเล็กตรงนี้แต่จอใหญ่ดูซีรีส์แม่สุดยอดนะครับสุดยอดนะอทุกคนครับไปต่อครับนแอ่อใครที่ดูซีรีส์อยู่เห็นใจนะครับนะเห็นใจด้วยนะทุกคนครับต่อนะดูนี้ครับสามโลสองร้อยแปดสิบาททั้งหมดเป็นเงินพันหกร้อยแปดสิบบาทนะครับซื้อส้มเขียวหวานเนี่ยราคาสามโลเท่านี้นะครับ ซื้อมาเป็นเงินหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบาทอันนี้เรื่องอะไรครับถามก่อนอันนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องกําไรขาดทุนซื้อมาขายไปนะครับทุกคนครับการที่เราจะรู้ว่ากําไรหรือขาดทุนเราจะรู้ได้ไงครับกําไรหรือขาดทุนเราจะรู้ได้ไงฮะเราจะดูได้จากราคาขายใช่ไหมราคาขายไป ลบกับราคาต้นทุนใช่ไหมครับราคาขายไปลบกับราคาต้นทุนถ้าลบกันแล้วเป็นบวกแสดงว่ากําไรแต่ถ้าลบกันแล้วติดลบแสดงว่าอะไรครับขาดทุนโอเคปหนี่คือสมการที่แบบเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นคีย์หลักของโจทย์เรื่องพวกนี้เลยนะครับนะ้อน้องจะหนีสมการนี้ไม่ได้นะครับเราจะรู้ว่ากําไรหรือขาดทุนเราจะหาได้จากตรงนี้แหละครับนะบขายไปลบต้นทุนคําถาม ขายไปกิโลคำถามนะขายไปกิโลน้องใครพิมพ์คำตอบมาก็พิมพ์ไว้เลยนะครับนะพิมพ์ไม่เลยอาจารย์แก้มอาจจะดีเลยนิดหนึ่งนะครับช้าดูพวกเราอาจจะดีเลยนิดหนึ่งนะอามาคนตอบแล้วมาคนตอบแล้วนะครับอขายไปกิโลครับบางคนบอกนี่ไงขายไปพันหกแปดสิบไงไม่ใช่ขายไปกิโล อาจจะไม่ถามว่าขายไปกี่บาทนะครับขายไปกิโลแล้วพันหกแปดสิบตัวนี้ไม่ใช่ราคาขายด้วยนะครับพันหกแปดสิบตัวนี้คือราคาอะไรครับต้นทุนก็เขาบอกว่าแม่ค้าซื้อส้มเขียวหวานมาราคากิโลกรัมละาราคาสามโลสองร้อยแปดสิบาทนะครับเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทตัวนี้ไม่ใช่ราคาขายนะครับตัวนี้คือต้นทุนนะตัวนี้นะคือต้นทุนนะครับ อาจารย์ถามว่าขายไปกิโลน้องก็ต้องย้อนกลับมาถามอาจารย์ก่อนว่าแล้วอาจารย์ซื้อมากี่โลทุกคนเราจะหายยังไงครับเรารู้ว่าเราซื้อมาสามโลสองร้อยแปดสิบบาทไม่ใช่สามโลไม่ไม่ใช่ซื้อมานะเราซื้อมาราคาสามโลสองร้อยแปดสิบนะครับเราซื้อมาหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบน้องก็เอาหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหารด้วยสองร้อยแปดสิบก่อน ดูซิมันได้เท่าไหร่นะครับแต่อย่าลืมนิดนึงนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสองร้อยแปดสิบาทนี้มันคือกิโลสามโลห้ามลืมนะคำนวณเสร็จอย่าลืมว่ามันคือสามโลนะครับน้องต้องคูณสามเข้าไปด้วยโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้เราตัดเลขก่อนครับอะทุกคนตัดเลขพร้อมกันศูนย์ตัดศูนย์ไหมศูนย์ตัดศูนย์ยี่แปดกับร้อยหกสิบแปดเอาสองตัดก่อนสองตัดตรงนี้ได้สิบสี่สองตัดร้อยหกสิบแปดนะครับได้แปดสิบสี่ ใครทําได้แล้วพิมพ์คําตอบมาเลยนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะต่อไปสิบสี่กับแปดสิบสเอาอะไรตัดดีเอาเจ็ดตัดเลยนะครับ 7, 2, 7, 1, 7, 7, 2, เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อ้าวสองกับสิบสองตัดกันสองหกสิบสองแสดงว่าตัดเสร็จน้องได้หครับจะอย่าลืมอย่าลืมว่ามันคือสามโลนะครับตอนนี้เราคิดอยู่สามโลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมคูณอะไรครับ คูณสามเพราะหกที่คิดได้เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือของสามโลนะฮะฐานบ้ามันคือของสามโลสามโลหกชุดอะ่ะพูดงี้นะครับซื้อสามโลทั้งหมดหกครั้งโอเคปะซื้อมาสามโลทั้งหมดหกครั้งเพราะฉะนั้นน้องต้องคูณสามเข้าไปด้วยหกสามก็เลยเป็นสิบแปดแสดงว่าน้องซื้อมาแปดโลครับโอเคไหมคำนวณให้เป็นก่อนนะตรงนี้นะว่าทำไมต้องคูณสามนะครับนะ อ่าตรงนี้ต้องรู้นะครับทําไมต้องคูณสามทไมต้องคูณสามทไมต้องหารสองเอาสองแปดสิบไปหารนี่ต้องรู้นะครับนะตอบตัวเองให้ได้นะครับเพราะนั้นสิบแปดโลเราซื้อมาสิบแปดโลครับทุกคนจะจบแล้วต้นทุนของน้องหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบน้องดูปากาล่างปากาดําข้างล่างนี้นะต้นทุนของน้องคือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบน้องขายไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ครับ นี่จึงซื้อมาในราคาจึงขายส้มอ่ะจึงขายส้มที่ซื้อมาในราคาหกโลสามร้อยโอ้น่าสงสารแม่ค้าเนาะหกโลสามร้อยทุกคนครับสิบแปดโลเท่าไหร่อันนี้คงไม่ต้องตั้งคูณให้ดูนะหกโลสามร้อยขายหกโลสามร้อยสิบแปดโลเท่าไหร่ก็คูณสามเข้าไปใช่ไหมคูณสามเข้าไปครับสิบแปดโลก็เลยเป็นเก้าร้อยครับ ขายไปเก้าร้อยคิดเหมือนตอนน้องขายครีมเลยนะครับนะเอ,อน้องอลิสาบอกเพิ่งมางงไปหมดค่านะโอเคถ้าน้องเพิ่งเข้ากลุ่มมานะไปดูอีพีที่หนึ่งก่อนอีพีที่หนึ่งอีพีที่สองอีพีที่สามไล่อย่างนี้ก่อนนะครับตรงนี้มาอาจจะไวไปนะครับนะอ,อ่าสู้ๆนะครับสู้ๆนะโอเคนะครับเนี่ยได้แล้วครับราคาขายลบราคาต้นทุนติดลบติดลบแสดงว่าอะไรครับ ขาดทุนน้องก็ไปลบเลขดูนะครับอ่า900ลบ1,680ก็ต้องลงท้ายด้วย80ข้อนี้ก็เลยมีแค่780ครับคำตอบข้อนี้คือขาดทุน780ครับคำตอบข้อนี้คือขาดทุน780นะฮะนะน้องน้องจานแก้วนะครับดูเจอ,อยังอะ่ะน้องจานแก้วนะไม่ใช่เจอ,อย่งคือโจทย์ใหญ่ขึ้นยังน้องตะแคงโทรศัพท์อะ่ะนะครับ ตอนแรกเราดูอย่างนี้ใช่ไหมเราตะแคง,งนี้เลยนะครับจอมันจะได้ใหญ่ขึ้นนะฮะเออดูเหมือนดูซีรีส์ครับน้องนะเออทันไหมทันไหมน้องเจอไหมครับน้องจานแก้วนะครับบอกอาจารย์หน่อยนะครับว่ามันใหญ่ขึ้นบ้างไหมนะครับนะหรือสีขาวมันขาวโพลนไปเลยหมดเลยอันนั้นน่าจะเป็นที่โทรศัพท์น้องแลละนะครับอ่ะต่อไปทุกคนต่อไปต่อไปต่อไปเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาต่อมาโอเคค่ะทุน7 8็ด้อยปดสิบค่ะโอเคนะครับข้อเมื่อกี้ตอบ7 8็ดร้อยแปดินะครับ7 8็ด้อยปดิบโอเคนะครับนะหลายคนน่าจะได้อแล้วนะครับโอเคโอเคได้ค่ะได้แล้วค่ะโอเคนะครับโอเคอยากให้น้องตามไม่ทันนะครับอยากให้น้องตามไม่ทันอยากให้ฝึกศึกษาไปด้วยกันนะ,ะข้อที่ห้าต่อไปนะครับต่อไปต่อไปข้อที่ห้า สำนักข่าวไม่ใช่สำนักข่างนะฮะไม่ใช่สำนักข่างแนละ้วนอ้องข่าวนะครับข่าวนะข่าวนะครับอืตอนพิมพ์อาจจะเมากาวไปนิี้หนึ่งนะครับน้องข่าวนะครับข่าวอไม่มใช่สำนักข่างนะครับนะไม่ใช่เล่นลูกข่างนะครับนักข่าวนะครับนะเออนักข่าวแห่งหนึ่งสำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานว่าทิติมีเงินมากกว่าก้าอยู่แปดล้านบาทเมื่อทิติแบ่งให้ก้าสี่ล้านบาท ทำให้ก้ามีเงินยี่สิบล้านบาทแล้วเดิมทิติมีเงินเป็นกี่เท่าของก้าช้อยมีศูนย์จุดห้าศูนย์จเ็ดห้าหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดห้าเล้ครับต่อไปนะทุกคนทุกช่องทางทันนะทุกช่องทางนะครับเ,เดี๋ยวเขาตทานน้ำก่อนดีกว่าเอาโจทย์ข้อห้านะครับ น้องเห็นเลขอะไรครับในโจทย์เห็นแปดล้านเห็นสี่ล้านเห็นยี่สิบล้านนะครับเรื่องนี้มันคือเรื่องการให้เงินไปให้เงินมาแค่นั้นเองครับให้ไปให้มาแต่มันไม่ได้ประเด็นสําคัญไม่ได้ประเด็นอยู่ข้างบนไม่ได้ประเด็นอยู่ที่อะไรเลยครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับน้องแล้วออกข้อสอบเป็นประจำใครที่อยู่ในกลุ่มรับนะครับตรงนี้อาจารย์แก๊ปสอนแล้วนะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองเป็นกี่เท่าของ โจทย์แนวคำว่าเป็นกี่เท่าของทําไงครับทุกคนจำได้ไหมเอเป็นกี่เท่าของ B เอาตรงนี้ก่อน a เป็นกี่เท่าของ B ทําไงถ้าเจอเมื่อไหร่โจทย์ถาม a เป็นกี่เท่าของ b ให้น้องเอา A หารด้วย B หรือถ้าใครติวกับอาจารย์แก๊ปอาจารย์แก๊บจะบอกว่าตัวนี้ให้มองเป็นหน้าตัวนี้ให้มองเป็นหลังนะครับเนี่ยมองเป็นหน้าอันนี้มองเป็น หลังถ้าเจอเป็นกี่เท่าของจุดๆ,ๆให้น้องเอาหน้าหน้าหันด้วยหลังโอเคไหนี่คือแนวคิดของคำว่าเป็นกี่เท่าของนะครับพวกเราควรรู้ไว้นะอนี่ไม่พอพื้นที่เอเขียนตรงไหนดีนี่เดี๋ยวยอ่อไว้ตรงนี้นะครับนี่นะเป็นกี่เท่าของนะครับให้เอาหน้าหาันหลังนะครับหน้าหันหลังหน้าหันหลังนะครับนะ โอเคไหมอันนี้อาจารย์คงไม่มานั่งเล่าที่มาคงไม่มานั่งทำโจทย์ให้น้องดูนะครับนะคงไม่มานั่งพิสูจน์ให้ดูนะคะนะน้องเอาไปใช้เลยนะครับเป็นกี่เท่าของตัวหน้าเป็นกี่เท่าของตัวหลังให้เอาหน้าหันหลังหน้าหันหลังหน้าหันหลังจะไหมนะครับนี่คือโจทย์แนวคําว่าเป็นกี่เท่าของนะครับแล้วโจทย์ข้อนี้ถามอะไรโจทย์ข้อนี้ถามว่าเดิมที่ติมีเงินเป็นกี่เท่าของเก้า ถ้าน้องดูดีๆปุ๊บอขออนุญาตซูมให้ดูเป็นกี่เท่าของแสดงว่าใครอยู่ตัวหน้าใครอยู่หน้าครับทิติอยู่หน้าขอ,อยนุาใช้หอหีบนะครับก้าอยู่หลังใช้ลอลิงแสดงว่าโจทย์กำลังถามน้องว่าทิติทิติหารด้วยก้า เท่ากับเท่าไหร่เรากำลังนั่งหาตัวนี้กันเห็นไหม้าน้องวิเคราะห์โจทย์ดีๆนะครับดูโจทย์เป็นไม่ใช่มานั่งท่องสูตรนะฮะอาจารย์แก๊็บก็บอกน้องเป็นประจำนะครับว่าสูตรเนี่ยมันไม่จําเป็นเท่าไหร่หรอกนะถ้าน้องดูโจทย์ไม่เป็นน้องฝึกโจทย์ไม่เป็นนะครับคํานวณโจทย์ไม่เป็นอย่างข้อนี้ต่อให้น้องรู้ว่าเอาหน้าหาหลังเนี่ยถ้าน้องคํานวณหาที่ติไม่เป็นน้องคํานวณหาเก้าไม่เป็นน้องก็ตอบไม่ได้อยู่ดีถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นการดูโจทย์เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคณิตศาสตร์นะครับมานั่งท่องจําอย่างเดียวไม่ได้นะครับเจอโจทย์นี้ใช่สุดนี้เจอโจทย์นี้ใช่สุดนี้มันไม่มีหรอกครับคณิตศาสตร์สมัยนี้นะหาแล้วยากมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่น้องจะทําโจทย์คณิตศาสตร์ได้มันมาจากหลายองค์ประกอบครับจะต้องฝึกให้ดีนะฮะมาดูข้อนี้ครับแล้วต้องตอบเท่าไหร่ครับเราก็ต้องมาหาว่าที่ติเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก้าวนี่มีเงินเท่าไหร่เราจะแกะจากตรงไหนครับ ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับข้อนี้จบแล้วครับใครสังเกตดีๆนะข้อนี้จบแล้วเขาบอกทิติมีเงินมากกว่าเก้าอยู่แปดล้านบาทอันนี้ยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วโจทย์เขียนต่อว่าทิติแบ่งให้เก้าสี่ล้านทำให้เก้ามีเงินยี่สิบล้านหมายความว่าอะไรครับน้องหมายความว่าอะไรครับก่อนที่ทิติมันจะให้เนี่ยแสดงว่าเก้ามีเงินกี่บาท คิดดีๆนะคิด hmm. ด right? so uh, <t feather warfare> ีๆนะน้องฮัลโหลทุกคนคิดดีๆนะให้ไปแล้วมียี่สิบล้านแสดงว่าก่อนให้ต้องมีเท่าไหร่สิบหกใช่ป่ะเนี่ยแสดงว่าถ้าน้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับจากคำเนี้ยนะให้ไปแล้วมียี่สิบล้านแสดงว่าก่อนให้ต้องมีสิบหกดินะก่อนให้ใครอก่อนให้แสดงว่าก่อนให้เก้าต้องมีสิบหกล้านเก้าต้องมีสิบหกล้าน นี่คือการแกะจากโจทย์ง่ายๆเลยนะครับนะให้ไปแล้วมียี่สิบแสดงว่าก่อนให้ต้องมีสิบหกอันนี้เห็นไหมต่อมาพอน้องได้เก้าก็ต้องได้ทิติเพราะโจทย์กําหนดต่อว่าอะไรครับนี่ทิติมีเงินมากกว่าเก้าอยู่แปดล้านอ้าวน้องตลกแล้วถ้าเก้ามีสิบหกทิติต้องมีอะไรครับทิติมีมากกว่านี่ขีดเส้นใต้คำนี้เลยมากกว่าเห็นไหม อแสดงว่าทิติต้องมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่าแปดแสดงว่าเดิมเก้ามีสิบหกแสดงว่าทิติต้องมีเท่าไหร่ทิติต้องมีมากกว่าแปดแล้วก็บวกแปดเข้าไปสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่ได้แล้วเงินของทั้งคู่นี้จบแล้วเห็นไหมครับอืทันไหมทันไหมน้องข้อนี้ค่อยค่อยคิดทีละอันนะครับนะขอแยกทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเห็นช่องแชทอาจจะเงียบเงียบนิดหนึ่งนะขอแยตทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราเห็นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงไหมครับใครเพิ่งเข้ามาดูกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงนะฮะคำว่าเป็นกี่เท่าของเราจะต้องคำนวณให้เป็นก่อนตรงนี้นะฮะพอคำนวณเป็นคือเอาหน้าหารหลังเราก็มาดูโจทย์ถามว่าทิติมีเงินเป็นกี่เท่าของเก้าเราจะมองทิติเป็นตัวหน้ามองเก้าเป็นตัวหลังนะครับเอาหน้าก็คือทิติหารด้วยหลังคือเก้าเพราะฉะนั้นโจทย์กำลังถามตัวนี้ครับเอาเงินทิติตั้งหารด้วยเงินเก้านะฮะต่อมาปุ๊บ แล้วเขามานั่งถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะแล้วก้าวมีเงินกี่บาทแล้วก็ต้องมานั่งแกะจากโจดเพอเอิญว่าโจ์เนี่ยใจดีพอสมควรใช่ไหมคือเข้าใจร้ายอันอื่นไปแล้วไงใจร้ายตรงที่ถามไปแล้วเข้ามาใจร้ายเขาก็มาใจดีไม่ใช่ใจร้ายเขาก็มาใจดีกับโจทย์ข้องเราข้างบนนะครับเพื่อให้หาง่ายขึ้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อให้ไปแล้วสี่ล้านทําให้ก้าวมีเงินยี่สิบล้านแสดงว่าก่อนให้ก็ต้องมีสิบหกนะ พอน้องได้เก้าสิบหกปั๊บน้องก็จะรู้ทิติเลยเพราะโจทย์บอกว่าทิติมีเงินมากกว่าเก้าอยู่แปดเราได้ตรงนี้สิบหกแล้วก็บวกแปดไปเป็นยี่ิบสี่เงินสองคนนี้ก็จะโผล่ออกมานะครับเราได้ทิติเราได้เก้าเราก็ไปใส่ครับทิติยี่บสี่เก้าเป็นสนะิบหกจบนะฮะตัดเลขเอาแม่แปดตัดเลยแปดสามยี่ิบสี่แปดสองสิบหกคำตอบคือสามส่วนสองครับสามส่วนสอง ไม่มีช้อยช้อยเป็นทศนิยมก็หารเสร็จสับให้เรียบร้อยตอบ1.5คำตอบข้อนี้คือ1.5ครับตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยโอเคไหมครับนะโอเคอมีคนตอบอยู่นะโอเคตอบ1.5ค่ะโอเคนะครับข้อนี้หนูได้เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมเลยนะ โอเคส่งสัญญาณนนิดนึงนะครับทุกคนส่งสัญญาณกันหน่อยนะครับนะฮะชูสองนิ้วมาก็ดีนะครับกดหัวใจมาก็ดีนะอย่างเงียบไปอย่างนี้ถ้างเงียบไปอย่างนี้อาจย์ใจไม่ดีครับนะกลัวพวกเราไม่เข้าใจนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคน,ข,น 4, ข้อนี้ตอบข้อที่สี่นะครับทุกคนครับข้อนี้ตอบข้อที่สี่นะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อครับข้อที่หกครับวันนี้ทุ่ม 50, ห้าสิบแล้วเหรอไวมากเลยนะครับเดี๋ยวในกลุ่มรับเตรียมตัวต่อเลยนะครับในกลุ่มรับนะอ่ะทุกคนข้อที่หกครับ โรงงานวัคซีนต้านโควิด1 9แห่งหนึ่งรายงานว่าปี2564เดือนมกราผลิตได้1,200โดสเดือนกุมภาผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราสิเปอร์เซแล้วผลผลิตของเดือนกุมภาจะเป็น4เป็นตของกำลังการผลิตทั้งปีของปี64แล้วข้อใดเป็นกำลังการผลิตทั้งปีของปี2 5 6 4ของโรงงานนี้บางคนอ่านโจทย์กูไปแล้วไม่เอาแล้วกู มันยาวเหลือเกินอาจารย์ก็ถามย้อนกลับไปที่น้องว่าใครเคยสอบครูผู้ช่วยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสองไม่มีสอบหกสามและเดี๋ยวจะสอบรอบนี้นะครับน้องเจอกับสวนดุสิตมาทั้งชีวิตนะครับโจทย์ที่ออกข้อสอบโดยอาจารย์หมหาวิาลยเนี่ยน้องต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้มีโจทย์ที่ง่ายไปซชทุกข,ข้อหรอกครับนะ มันจะมีโจทย์ที่เป็นโจทย์ยาวๆแบบนี้ซึ่งมันเป็นเทรนของข้อสอบสมัยนี้ด้วยคือข้อสอบแนววิเคราะห์นะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าโจทย์ข้อที่มันถามอะไรมันอาจจริงๆอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ได้นะครับนะเรามาวิเคราะห์กันว่าโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์กําลังบอกว่าปี2 5 6 4นะครับการผลิตเดือนมกราได้1 2 0 0พโดสแล้วโจทย์บอกต่อว่าเฮ้ย hey, ถ้ากุมภา์นะได้1200โดส ไอ้กลุ่มมกลาโทษมกลาไดพันสองร้อยโดดกลุ่มพาได้เท่าไหร่น้องหาก่อนเห็น,หนโจทย์แล้วป่วยเลยค่ะอาจารย์คะ,ะแต่อาจารย์อยากถามน้องคนที่เคยไปสอบมาเนี่ยลองส่งเสียงหรือลองบอกคนที่ยังไม่เคยไปสอบอะนะครับลองบอกนิดน,นึงว่าข้อสอบจริงเนี่ยนะโจทย์จะเป็นยังไงนะครับบางคนอ่านเสร็จโจทย์มือสั่นเลยนะครับโจทยาวมากนะ โจทย์ยาวมากอ่านเสร็จปุ๊บอากูไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้เลยว่าเฮ้ตะกูก็ติวมาเหมือนกันนะนะเห็นไหมฮะเพราะเราไม่เคยถูกฝึกเลยนะครับนะทุกปีอาจารย์ถึงบอกว่าลูกศิษย์ของอาจารย์จะต้องฝึกนะครับแม้แต่ตอนที่พออยุดอยู่หรือตอนที่ตอนนี้ก็ตามอาจารย์ฝึกน้องถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะน้องฝึกน้องให้ดูโจทย์ให้เยอะนะการดูโจทย์การตีโจทย์ให้แตกฉานเนี่ยสำคัญมากๆนะครับนะ อ่ะทุกคนดูโจทย์อันนี้ก่อนน้องรู้เดือนมกราแล้วติ๊กถูกไว้เราก็ถามตัวเองว่าแล้วเดือนกุมภาล่ะโจทย์ดันบอกมาด้วยครับเดือนกุมภาเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวมกราพันสองร้อยโดนกุมภาเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ทำไงครับถ้าไปลูกศิษย์อาจารย์จะบอกว่าเขาถามไปข้างหน้า ถ้าถามไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นอีกนี่เห็นคำนี้ไหมเดี๋ยวไฮไลท์ให้เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นถ้าไปรู้สิอาจารย์จะบอกเขาถามไปข้างหน้าถามไปข้างหน้ามันจะต้องเอาเดือนมกราเดือนมกราคูณกับหนึ่งจุดหนึ่งบางคนงงคูณกับหนึ่งจุดหนึ่งมาจากไหนเขาเรียกการคิดไปข้างหน้านะครับ ถ้าคนที่ติวอยู่ในกลุ่มแล้วจะรู้นะครับคิดไปข้างหน้าก็ต้องคูณนะครับแต่ถล้าคิดไปกับหลังจะต้องหารนะครับข้อนี้คิดไปข้างหน้าคูณอ๋อหนูพอเข้าใจคิดไปข้างหน้าเพราะเรารู้มกราเราอยากรู้ข้างหน้าก็คือกลุ่มพาก็ต้องคูณอ่าหนูเข้าใจนะครับแล้ว 1. 1ุมาจากไหน 1. 1ุมาจากคําว่าเพิ่มขึ้นอีกส0เดิม1เห็นไหมเพิ่มขึ้นอีกส0คือ0.1อา้าวาทำไม10%เป็น0.1อาจารย์แก�

เพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้น10%มันก็กลายเป็น1บวก0.1กลายเป็น1.1นี่แหละที่มาก็ชนี้นั่นเองนะครับถ้าใครไม่เข้าใจอาจารย์แก๊ปไม่สามารถอธิบายลึกไปกว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะมันจะเสียเวลานะครับนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตจริงๆนะเพราะเดี๋ยวมีโจทย์อีกเยอะเลยนะครับอ่ะน้องต้องคูณ1.1เพราะโจทย์ให้มานะครับเรารู้แล้ววา่ามุกรลาได้ผลิตได้1,200โดสนี่รู้แล้วนะครับคูณ1.1เริ่มคูณเลยทุกคน ไม่ต้องตั้งคูณนะเสียเวลาครับทุกคนท่องแม่11พร้อมกัน11คูณ0ได้0 11คูณ0ได้0 11ยคูณ2ได้22ใส่2ทด2 11คูณ1ได้11ทด2เป็น13 13 13อ่า13 13อย่าลืมทดสนิยม1ตำแหน่งคูณเสร็จน้องจะได้เป็น1320ใครไม่ทันขออนุญาตน้องไปนั่งทดเลขเองนะครับนะถ้าอาจารย์มานั่งสอนน้องทดเลขทุกบรรทัดคงไม่ได้นะครับนะ แต่ใครเคยฟังอาจารย์ติวมาอยู่แล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะรู้จักนะเทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวเนี่ยนะครับน่าจะรู้กันทุกคนนะครับนะตรงนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับนะเขาเรีย hmm. กเทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวนะครับ mm hmm. อ่ะคูณได้ละแสดงว่าอะไรครับเดือนกุมภา,าเดือนกุมภาเดือนกุมภาเดือนกุมภาผลิตได้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแล้วไงต่อก็ดูต่อว่าโจทย์พูดอะไร โจทย์พูดบอกว่าผลผลิตของเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสี่เปอร์เซ็นของกำลังการผลิตทั้งปีอ้าวจบแล้วทุกคนครับเขาบอกว่าไอเดือนกุมภาพันไอหนึ่งพันสามร้อยี่สิบโดสเนี่ยจะเป็นแค่สี่เปอร์เซ็นของกำลังการผลิตทั้งปีหมายความว่าถ้าใครฟังอยู่แล้วเคยฟังอาจารย์ติวเนี่ยนะครับน้องเห็นแล้วต้องปีตดเลยนะครับเห็นแล้วต้องปีตดขึ้นหัวเลยนะฮะ ก็คือ4%ของกำลังการผลิตทั้งปีคือหนึ่งพันสามรอยี่สิบหมายความว่า4%คิดเป็นหนึ่งพันสามร้อยี่สิบโจทย์กำลังถามอะไรโจทย์กำลังถามอะไรครับน้องนี่ไฮไลท์สีฟ้าแล้วกำลังการผลิตทั้งปีเป็นเท่าไหร่คำถามครับคำถามครับ ใครฟังนะค่อยคิดนะอาจาร,รย์ไม่ลบไลฟ์สดนะครับแชร์เก็บไว้ดูได้ดูครั้งแรกแล้วงงดูต่อฟังต่อฝึกฟังเยอะๆนะครับน้องแชร์เก็บไว้ได้นะครับโจทย์ถามว่ากําลังการผลิตทั้งปีเท่าไหร่อาจาร,รย์แคปถามน้องก่อนโจทย์ถามกี่เปอร์เซ็นต์โจถ,ถามกี่เปอร์เซ็นต์กำลังการผลิตทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์จะผลิตได้เดือนนู้นเดือนนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ทั้งหมดต้องคิดเป็น หนึ100่งร้อยเปอร์เซนต์โจดกำลังถามน้องว่าโจทย์กำลังถามน้องว่าหนึง่งร้อยเปอร์เซนต์มีค่าเท่าไหร่อ่าเยี่ยมมากคนที่พิมพ์มาตอบและคนที่ตอบในใจอยู่ตอนนี้นะครับเยี่ยมเลยนะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์โจ์กำลังถามน้องครับน้องรู้ว่าสี่เปอร์เซนต์เท่ากับพันสามกว่าอยากได้ร้อยเปอร์เซนต์ทำไงอยากได้ร้อยเปอร์เซนต์ทำไงครับ มันเหมือนเป็นอัตราส่วนนะครับน้องจยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องก็เอาอะไรฮะตรงนี้มี4อยู่มันเหมือนเป็นอัตราส่วนนะครับเราจะไม่บวกเราจะไม่ลบเราจะต้องคูณกับหารเท่านั้นนะครับมี4อยู่อ้าวบางคนบอกเอี4ทำให้เป็นหนึ่งร้อยต้องคูณยี่ห้าคูณยี่ห้าคูณคูณเขียนตรงไหนดีว่าคูณอ่ะคูณเขียนตรงนี้ดีกว่าคูณยี่ห้าเพื่อไม่ได้หนึ่งร้อยพาะน้องคูณยี่ห้าด้านซ้ายน้องต้องคูณยี่ห้าด้านขวาด้วย จบแล้วเห็นไหมครับถ้าอาจคนอาจจะฝึกครั้งแรกอาจจะต้องหารสี่ก่อนหารสี่ให้มันเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นก่อนอย่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นปับ๊บพอได้หนึ่งเปอร์เซ็นปุ๊บคูณร้อยเพื่อ้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นแล้วแต่นะครับแต่ประเอิร์ดว่าข้อน,นี้มันมีเลขสี่พอดีแล้วเลขสี่มันสามารถทําเป็นหนึ่งร้อยได้โดยการคูณยี่ห้าอาจารย์แก๊ปก็ขอญาติทุกคนนะครับข้ามขั้นนิดนึงนะถ้าเป็นตอนที่อาจารย์เตียวเนี่ยอาจารย์ต้องหารสี่ก่อนหารสี่เสร็จแล้วคูณร้อยนะครับ นะเพื่อให้เลขมันดูง่ายนะแต่ข้อน,นี้เปิดมันเป็นเลข4อยู่แล้วเราเลยคูณ25ได้เลยมันจะได้เป็น100%ทันทีเห็นไหม25 4 100นะครับต่อไปทำไมอาจารย์เลือกคูณ25รู้ไหมเพราะทุกคนท่องสูตรคูณแม่25ได้ลูกศิษย์อาจาร,รย์แก๊ปพร้อมกันทุกคนลุกขึ้นยืนครับแล้วคูณเลขครับ25คูณ0ได้0 25คูณ0ต่อไป25คูณ2ได้50ใส่0ทด5 ยี่ห้คูณสต่อไปยีาคูณสามได้75ทดหเป็น80สิใส่ศูนย์แดยี 1, ่คูณหคูณสและคูณ1นึคูณหนึได้ยี่บวกแเป็น33มสาคำตอบข้อนี้คือ3,300ันสาไม่ใช่ 3, 300, 3, 000, 3, 000, สามพันสามหมื่นสามพโดสครับคำตอบคือช้อยข้อที่3าครับฝนฟับเลยเอาล่ะบางบางคนอาจจะไปนั่ง4เปอร์เซนของกําลังการผลิตย้ายจากหารไปคูณ อันนั้นก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะครับสามารถทําได้เหมือนกันอา่าบางคนถามมาอาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับคืออาจารย์เป็นคนติดละเอียดนิดนึงนะครับคือถ้าใครทาวิธีทางซ้ายมือไม่เป็นน้องดูวิธีประกาดดำตรงนี้ก็ได้บางคนบอกเอ้าโจทย์บอกมาแล้วว่าสีเปอร์เซนี่เปอร์เซนของการผลิตทั้งหมดหนูให้การผลิตทั้งหมดเป็น X ได้ไหมได้แล้วก็นำไปเท่ากับ1,320ได้ไหมได้นะครับ ให้การผลิตรวมทั้งหมดเป็น x นะครับแล้วก็โจทย์บอกว่า4%์ของของคืออะไรครับของคือคูณคูณกับ x เท่ากับ 1, 3 2 0นะครับแล้วทำไงต่อนะละเราก็เปลี่ยน4เปซ็น4เป็นส่ส่วนร้อยคูณกับ x เท่ากับหนึ่นสม้ย่เห็นไหมส่วนร้อยมันคือ1นึส่วน25เพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 1, 3 2 0งคูณกับ25ได้เหมือนกัน นะครับแล้วแต่ใครจะมีมุมมองอยังไงแต่จันแก๊บโดยประสบการณ์น้องฟังให้ดีนะครับโดยประสบการณ์ถ้าใครมองวิธีทางซ้ายออกมันจะใช้เวลาในการทําข้อสอบน้อยกว่าหรือบางทีอาจจะไม่ต้องใช้เวลามากเลยเห็นปุ๊บตอบได้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงเห็นปั๊บสามารถรู้เลยว่าตอบเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ควรจะไปฝึกฝนนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปยังมีเวลาอยู่นะฮะขอญาตอีกสักสองข้อนะรีบหน่อยแล้วกันนะครับ ข้อที่เจ็ดนะครับขอแย็ดไวขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนข้อที่เจ็ดอ่ะข้อเมื่อกี้ตอบอะไรเดี๋ยวสรุปก่อนข้อเมื่อกี้ตอบช้อยข้อที่สามนะครับนะช้อยข้อสามได้กี่คะแนนกันแล้วคุณครูนะได้กี่คะแนนแล้วครับนะติ๊กคะแนนตัวเองไวหน่อยนะเดี๋ยวจันครับจะมาตรวจกันบ้านนะครับจะตรวจกันบ้านนะครับพิมพ์คะแนนไวด้วยนะข้อที่เจ็ดครับกําหนดให้ a เ,เป็นจํานวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยสองพันสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับและสามร้อยแปดสิบห้าลงตัว และเปไปจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหารสองี่สิบและ385ลงตัว a เป็นกี่เท่าของ B ทุกคนโอ้อยากร้องไห้เห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองไหมเป็นกี่เท่าของอีกแล้วนะโจทย์กำลังถามอะไรเราครับโจทย์กำลังถามอะไรครับ,รรบ a เป็นกี่เท่าของ b คือ a ส่วนอะไรฮะ a ส่วน b โจทย์กำลังถามว่า a ส่วน b มีค่าเท่าไหร่ ถ้าน้องหาเอได้จบหาบีได้จบครับแล้วเอบีคืออะไรล่ะอะ่มาดูเอก่อนเอคือจํานวนที่น้อยที่สุดทุกคนโอ้โหนี่น้อยที่สุดนอหนูคืออะไรครับคออะไรคออะไรคอละมอมองคนคอลมออิงกันเมืองจัดไหมคอลอคอละน,อ,นอหนูไงคอละนอบี B เป็นจานวนที่มากที่สุดมอมา ครนมไม่เอานะเล่นไปแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะหอละมนะฮะเพราะฉะนั้น A เป็นครนอ B เป็นหอละมมก็ต้องย้อนกลับไปถามน้องว่าน้องหาหอละมมหาครนอเป็นไหมซึ่งเชื่ออาจารย์เชื่อเลยต้องเป็นอยู่แล้วนะครับนะนี่อาจารย์สอนดูโจทย์นะถ้าเจอคำว่าน้อยนอนหนูครนอเจอคำว่ามากหอละมมนะครับแล้วข้อนี้โหโจทย์ให้220สิกับ สามร้อยแปดสิบห้ามาด้วยเราก็ไปนั่งหาคนะนอหอละมอก่อนนะครับเริ่มต้นหาอะไรก่อนครับถ้าใครฝึกโจทย์มาดีนะครับน้องต้องเริ่มต้นหาอะไรก่อนหาหอละมอก่อนครับนะหาหอละมอก่อนเริ่มเลยครับหาหอละมอพร้อมกันครับทุกคนเอาอะไรหารก่อนดีเอาแม่ห้าหารก่อนเลยเนาะห้าห้าสี่ยี่สิบจับลบกันเลยอใส่สองชักศูนย์ลงมาห้าสี่ยี่สิบนะต่อบสามสิบแปด เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดแม่สิบเอ็ดหานลงไปสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดได้แล้วนะครับน้องจะได้บีแล้วบีคือหอละมอบีคือหอละมอคือห้าคูณสิบเอ็ดเอคือเอคือคอระนอเอาย้ำๆคอระนอหาไงครับ คณอ,อคือเอาเลขทั้งหมดนี้มาคูณกันคูณทั้งหมดครับเราก็ต้องเอาห้าคูณสิบเอ็ดคูณสี่คูณเจ็ดแต่จะต้องบอกน้องนะอันนี้อาจาร,รย์มาติวนะครับอาจาร,รย์ต้องเขียนละเอียดขนาดนี้เลยนะแต่ถ้าใครฝึกดีๆนะครับแล้วจะรู้เลยบางคนบอกฝึกดีๆอีกแล้วถ้าใครฝึกดีจริงจะต้องรู้ครับว่าอะไรครับหอล,อ,บอละโมกับคณอนเนี่ยเลขมันคล้ายๆกันนะครับ ครนเลขมันจะมากกว่าเพราะมันต้องคูณข้างล่างตรงนี้แล้วน้องจะรู้ทันทีว่าเลขข้างหน้าเนี่ยถ้าน้องจับหอละมอกับครนมาหารกันเนี่ยเลขข้างหน้ามันจะเหมือนกันเสมออย่างเช่นน้องดูตรงนี้สิครับห้ากับสิบเอ็ดตรงนี้มันเหมือนกันเสมอพอน้องจับมาหารมันก็จะเหลือแค่ตัวที่มันห้อยลงมาข้างล่างของ K, รนะครนนะฮะเห็นไหมถ้าใครฝึกดีๆเนะี่ยไม่ต้องทดครับน้องน้องจะรู้ว่าองตอบข้างล่างคูณกันคําตอบข้อน,นี้ได้ตอบยี่สิบแปดได้เลยนะฮะ แต่ถ้าใครไม่ทันอาจารย์แก็บยินดีที่จะเขียนให้แล้วกันนะครับเขียนให้แบบเต็มๆเนาะ,ะพอน้องหาหอละมอคอนอเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ต้องเอา A มาตั้ง A คือ5คูณ11คูณ4คูณ7เนาะหารด้วย5คูณ11นะครับแล้วก็ตัดชับ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 สุดท้ายจะเหลือแค่7คูณ4เอง7คูณ4ก็ได้28เท่ากันคำตอบข้อ,อน,นี้คือ28นะฮะ อ่าแม่ทันไหมไม่เป็นไรนะครับนะคืออาจารย์ต้องบอกว่ายิ่งผิดยิ่งดีบอกงี้เลยนะยิ่งผิดยิ่งดีถ้าใครบอกว่าอาจารย์หนูทําผิดอีกแล้วเนะี่ยยิ่งดีครับเราจะได้จําแม่นสู้คนที่นั่งดูเฉยๆแล้วไม่ทดอะไรเลยแล้วบอกอ๋อเป็นอย่างนี้แหละอ๋ออ๋อเอออ๋อ,อแต่พอวันไปสอบจะเป็นไงฮะอ๋อรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้เห็นไหมแต่ถ้าคนทําแล้วผิดนะครับ มันจะจําได้ว่าวันนี้เออกูผิดไว้เฮ้ยวันนี้ที่ทากับอาจารย์แกลบโจทย์อันนี้กูผิดไว้ผิดตรงไหนเราจะรู้ตัวเองนะครับแล้วพอวันไปสอบเราจะบอกเอ้ยเราไม่ผิดอีกแล้วตรงนี้เราเคยผิดมาแล้วนี่คือคนที่ประสบความสําเร็จครับคนนี้ฝึกประจําฝึกฝนอย่างดีนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับมันต้องเคยผิดทุกคนครับอาจารย์แกลบเคยผิดหรือในไรสดอะใครเคยติวกับอาจารย์จะรู้เลยบางครั้งอาจารย์คิดเลขผิดก็มีนะครับน้องก็ทักเข้ามาอาจารย์ข้อนี้ผิดค่ะก็แก้กันไปนะครับ มันก็จําได้ประเด็นตรงไหนเราเคยคิดเลขผิดประเด็นตรงไหนเราเคยดูโจทย์แล้วเราดูไม่ขาดนะครับมันจะจําได้เองเนาะขอให้ทุกคนสู้เข้าไว้นะครับฝึกทำอยู่ตลอดเวลานะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่8ครับขอแยกเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติวในกลุ่มลับต่อแล้วนะครับนะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใครที่อยู่อ bon ุบลสุรินนะครับนะแนะนําเลยนะครับ มีการติวสอบครูผู้ช่วยนะครับไม่ได้ติวแค่คณิตศาสตร์นะติวครบทุกวิชานะครับอาจารย์ขนวิทยกรไปเพียบเลยนะครับวิทยกร6ท่าน56ท่านด้วยกันนะครับหนังสือเล่มใหญ่ชุดใหม่แน่นอนนะครับนะคุ้มแน่นอนครับนะเจอกันที่อุบลกระสุลินนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะรายละเอียดสอบถามในอินบ็อกเอาทนะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่8ครับจังหวัดอื่นก็ถามได้นะถามในอินบ็อกนะครับตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบเนาะติวกันทุกคนข้อที่8ครับ ค่าของ0.04ทั้งหมดยกกำลังเศษ1นส่วนสมีค่าเท่ากับข้อใดมีเรื่องทีนง่น้องต้องรู้หลายอย่างเลยนะครับอันดับแรกขอญาติเอาตรงนี้ก่อนซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วทศนิยม2องตำแหน่งนะครับ0.04มันคือทศนิยม2องตำแหน่งทศนิยม2องตำแหน่งเอ๊ะถ้าเปรียบเป็นเศษส่วนมันคืออะไรครับ มันคือสี่ส่วนร้อยใช่ไม่ใช่ช่วยยมสองตำแหน่งทั้งหมดยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสองเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนนะขั้นตอนนี้นะเปลี่ยนจากช่วยยมเป็นเศษส่วนให้เป็นนะครับช่วยยมสองตำแหน่งก็คือมีส่วนเป็นร้อยนะครับต่อมาครับพรเพอรนสี่กับหนึ่งร้อยตัดเลขได้อีกฮะสี่กับหนึ่งร้อยต้องสามารถตัดเลขได้อีกครับตัดยังไงเอ่ยเริ่มเลยตัดพร้อมกัน สี่หนึ่งร้อยสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่ห้ายี่สิบตัดแล้วมันจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้า่าเขาจะเอาปากกาแดงออกนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันปนกันตัดแล้วได้เศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้าทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนสองดิเศษหนึ่งส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วนสองนะครับต่อมาข่านต่อต่อมาน้องต้องรู้อะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นประเด็นข้อสอบปีหกสามด้วยนะครับเรื่องการคิดเลขตรงนี้นะฮะ สีน้องต้องรู้ต่อมาครับคือสมบัติของเลขยกกําลังครับน้องเห็นตรงนี้ไหมครับใครฟังไม่เข้าใจน้องค่อยๆดูทีละขั้นตอนนะน้องเห็นกําลังที่มันติดลบไหมครับอาจารย์แต่มันเป็นเศษส่วนนะช่างมันน้องดูตัวที่เป็นติดลบเฉยๆ mm. ตัวที่ติดลบฟังให้ดีนะครับถ้าน้องมีเศษส่วนอยู่แล้วกําลังมันติดลบน้องต้องกลับเศษส่วนครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่น น้องมี a ส่วน b ยกกำลัง a ส่วน b a ส่วน b ยกกำลังลบ n สมมติ n เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะ a เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะ b เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่กำลังมันทำไมกำลังมันทำไมติดลบนะครับถ้ากำลังติดลบนะ้องต้องกลับเป็นเศษส่วนก็คือจาก a ส่วน b ก็เป็น b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้จากลบ n แล้วก็เปลี่ยนเป็น n โอเคไหมครับ อันนี้นะเพราะฉะนั้นมาดูเลขตรงนี้กัน1นึส่วนยี่ห้ายกกำลังติดลบลบอะไรช่างมันนะครับแต่มันติดลบเนาะก,ก็กลับเป็นเศษส,ส่วนคือ2 5่ส่วนหนึ่งทั้งหมดยกกำลังเศษ1นส่วนสองจากลบเศษ1นส่วนสก็เปลี่ยนเป็นบวกเศษหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับได้ไหมได้ไหมทุกคนอันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่นะอ่าสมบัติไปทีละอันเดี๋ยวจารจะสอดแทรกให้นะครับต่อมา โอ้ขี้เกียจเขียนแล้วยี่ห้าส่วนหนึ่งภาษาชาวบ้านคืออะไรยี่ห้าส่วนหนึ่งอะบางคนบอกบ้านใครวะบ้านพวกเราเนี่ยยี่ห้าส่วนหนึ่งภาษาชาวบ้านคืออะไรครับก็คือยี่ห้าใช่ปะออแเราก็จะเป็นยี่สิบห้ายกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองต่อมาต้องดูเลยอีกทุกคนครับข้างบนยกกําลังติดลบเป็นแล้วนะต่อมาน้องต้องรู้ตัวนี้ครับน้องมีอะไรตัวเลขอะไรไม่รู้เช่น อาจารย์ให้เป็นสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมตัวเลขอะไรไม่รู้ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองถ้าน้องไปเจออะไรก็ตามยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองมันคือสแควร์รูทของตัวนั้นครับอันนี้เป็นข้อตกลงในทางคณิตศาสตร์เลยที่เราต้องรู้ว่าถ้ายกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองมันคือสแควร์รูทนะครับถ้ายกกำลังเศษหนึ่งส่วนสามมันคือรากที่สามนะครับถ้ายกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองมันคือรากที่สองนะครับหรือรูทของเราอะ นะครับหรือเสิร์ชก็ได้นะครับเอ่อถ้าพูดลากลากลาก,ลากที่สองนี่อาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับพูดว่าถอดรูทแล้วกันผู้ภาษาชาวบ้านถอดรูทเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปเจอยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองมันคือถอดรูทนะครับเช่นน้องไปเจออะไรดีเอ่อหนึ่งร้อยยกกาลังเศษหนึ่งส่วนสองมันคือรูทหนึ่งร้อยครับโอเคไหมเปลี่ยนให้เป็นตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยี่สิบห้ายกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองมันคือรูทยี่ห้าอ้าว ถ้ารู้อย่างนี้ชีวิตนี้จบแล้วรู้25่ห้าแถวบ้านเราคือห้าคำตอบข้อน,นี้ก็เลยตอบ5้าผลฟับเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นครั้งแรกนะครับอาจารย์แก๊บก็ไม่ได้คาดหวังว่าน้องต้องรู้เข้าใจทั้งหมดนะครับแต่ขอให้มันเป็นเหมือนน้ำซึมบ่อซ้ายนะครับค่อยๆซึมไปทําไมทุกอาทิตย์อาจารย์ต้องมามาไลฟ์สดหน้าเพจทุกอาทิตย์เพื่อให้น้องได้เห็นภาพคณิตศาสตร์นะครับ บางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่มาดูคอร์สคอร์สติวแบบยาวๆอะไรเงี้ยนะครับแต่น้องมาดูตรงนี้น้องก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้กับน้องๆแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะพวกสมบัติเลขโยมนางต่างๆต,ต,ตรงนี้จดเพิ่มไว้นะครับขอให้น้องได้ฝึกฝนนะข้อ8ตอบ5แล้วนะครับวันนี้8ข้อนะฮะวันนี้8ข้อไม่รู้ว่าพวกเราทําได้กี่คะแนนนะครับพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยนะครับนะพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยนะ บางคนบอกแถมมีข้อครับญาติกแถมอยู่แต่อาจารย์นัดในกลุ่มลับไปด้วยนะครับในกลุ่มลับมีกลุ่มหนึ่งด้วยนะฮะเพราะฉนั้นต้องขอญาติไปแล้วเพียงเท่านี้นะครับได้กี่คะแนนพิมพ์คําตอบเข้ามาให้อาจารย์หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกฝนกันอีกนะครับมาเจอกับอาจารย์แก๊ปแบบนี้นะครับนะจะได้ฝึกคณิตศาสตร์กันนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีนะครับต้อนรับพวกเราเข้าสู่เส้นทางความสําเร็จนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็คงเห็นภาพของการติวแล้วแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นขอกคคนนนนฝฝึะะะรับแลสู้ต่อไป วันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในกลุ่มลับไม่ต้องปิดไลฟ์สดนะครับติวต่อเลยนะครับนะน้องวันใจผมอาการหนักมากครับในกลุ่มลับติวต่อเลยนะครับขออนุญาตวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสาหรับคนที่น้าเพจนนะครับสวัสดีนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ